ี๋ยวคุณฉันปวดท้องแปลกๆยังไงไม่รู้อะเป็นอะไรอะเครียดเรื่องคอนเสิร์ตหรือเปล่าไม่รู้อะโอ๊ยพาฉันกลับบ้านได้ไหมอะคุณไปค่อยๆนะปวดมากเลยอะกูหิวกูหิวมึงปล่อยกูเดี๋ยวนี้กูต้องกินกูอยากออกปล่อยกูกูบอกให้ปล่อยกูกูหิวกูอยากออกไปปล่อยกูฉันฝันฝันอะไรฉันฝันเห็นกระสือในตัวฉันอ่ะคือมันโกรธแค้นฉันแล้วมันสั่งให้ฉันปล่อยมันออกไปอ่ะแกคิดมากเจ็บไปฝันหรือเปล่าฉันว่ามันเป็นเพราะตะกรุดเนี่ยที่มันกดเอาไว้อ่ะแล้วมันก็คงจะโกรธแค้นฉันแน่ๆอ่ะถ้าอย่างนั้นคงไม่เป็นไรมั้งแกถ้าแกใส่ตะกรุดไว้มันก็ทำอะไรแกไม่ได้มีอะไรอยากโดนของเข้าตัวนารินาเป็นกระสือพี่ไข่หวานเห็นกับตาว่ามันถอดหัวเป็นกระสือจริงเหรอไม่แสดงอาการเลยเวลาผมสวดคาถาก็มีแต่คุณที่แสดงอาการฉันเห็นมันมีตะกรุดอยู่อันนึงใส่ติดคอไว้ตลอดเวลาน่าจะเป็นของที่สะกดกระสือไว้เกือบจะขโมยมันมาได้อยู่แล้วเชียวแล้วตอนนี้ตะกรุดอยู่ที่ไหนมันเอาคืนไปแล้วพวกฉันพลาดเองแหละคุณจับตาดูนี้นะไว้ยายข้าสายตาส่วนผมจะเปิดโปงให้ทุกคนเขารู้เองจะทำอะไร